บัดดีจ้าพี่น้องผักแพ้วกระล่างงามย่ายโล่งสวนมักพริกมักพริกก็กระล่างงามมักพริกร่มกระแห้งมัดตักเสาหายขึ้นนั่นปลาสระเนียอันนั้นพูดป้าพักพี่น้องย่าสิพาไปเบิ่งดอกพักตะกะแตนจ้าอยู่บ้านมาดามนี่อยู่กลางขางย่าเห็นก็ตื่นเต้นอยู่เพิ่นเป็นดอกงามๆเฉลยตัดพักแปลนขั้นชมพักอีกแล้วพี่น้องมันดอกซุกกินี่ต้นกล้วยใบกล้วยงามงามพี่น้องมาองุ่นนี่ยังมาดกแต่พี่น้องเบิ่งจักหน่อยก็สิได้ซอยพุ่นน่ะพุ่นน่ะเบิ่งพุ่นน่ะอยู่ทางพุ่นอีกดกอีดีดิดกย่าสิพาไปเบิ่งอันดอกพักตะกะแตนพี่น้องอยู่ข้างบ้านมาดามป้าเบิ่งซอนี่พุ่นน่ะเอาไว้กิ่งละพ่วงนี่กิ่งละพ่วงป้าถูกปลูกปีที่แล้วเด้นี่อันนี้ครั้งแรกที่เพิ่นเป็นเห็นบ่อันนี้เป็นก้นแหลมๆนี่หน่วยใหญ่ล่ะพี่น้องเคาะเคาะไว้ช่วงเพิ่นถิงดอกไม่เฮาต้องมาเคาะมีหยังน้อนี่เฮาต้องมาเคาะขอให้เพิ่นล่นบ้องสั่นเพียเพิ่นสิมาจับเพิ่นจังสั่นเห็นบ่ย่าสิไปขอตั้งนั่นเกินเอาไว้กิ่งละพ่วงอันนี้ก็ดกคือกันพี่น้องเห็นบ่มันเพิ่นสิล่นเลยให้เพิ่นล่นไปอันไหนล่นขอเพิ่นออกขอเพิ่นออกขออันไหนโลนก็โลนไปนะเพิ่นสิเป็นไม่สิล่ะชวนองุ่นป๊าดติดโทบสิได้กินสมน่ะเด้อบาดนี้สิได้กินสมแท่นบักม่วงเนาะพี่น้องเบิ่งเคาะพุ่นน่ะหลายพี่น้องย่าคิดว่าปีนี้สิบ่เป็นนะเป็นอยู่แต่ละพันธุ์บ่คือกันย่าสั่งซื้อทางเน็ตทางฝรั่งอุ้ยฟังเสียงนกพี่น้องซุกินี่กำลังเป็นหน่วยต้นมาขี้เคียต้องเอาเสาไว้เห็นบ่พี่น้องมาขี้เคียหมักแตงพ่อใหญ่เป็นหมากแล้วซุกินี่เห็นบ่พี่น้องนั่นเป็นหน่วยเป็นหน่วยแล้วนั่นซุกินี่หน่วยเยาๆโอ้ยหมักแตงโอ้ยมาบอกผิดบอกถูกเห็นบ่ต้องเอาเสาหมักแตงโม่เป็นหน่วยแล้วเด้อพี่น้องโอ้ยมาลุ่นแตงโม่เป็นหน่วยเป็นดอกแล้วเสียงนกเบิ่งบ้านมาดามดอกไม้เรางามเนาะดอกไม้สวยดีเบิ่งดอกไม้เราคืองามแต่พี่น้องดอกไม้เ
เห็นบ่เป็นน้วยแล้วนี่ไหมปาดเป็นน้วยหลายพี่น้องเบิ่งอันนี้คือเอียงก็พักตะกะแตนนี่พักตะกะแตนเห็นบ่บู๊คือหลายแท้ยายบอกเพิ่นว่าอย่าถางถิ่มเด้อน้วยแก่ข่อยสิมาเอานี่เบิ่งพักตะกะแตนพี่น้องอันนี้ดอกเพิ่นนี่นี่อันนี้ยอดเพิ่นเบิ่งเพิ่นน่ะเบิ่งพักตะกะแตนพี่น้องเบิ่งดอกเพิ่นอุ้ยหมากเพิ่นหลายโพดพี่น้องเบิ่งหมากเบิ่งหมากเพิ่นแม่เบิ่งปื๊ดติดตัวพี่น้องแม่นี่จุกเลยยายเบิ่งกำลังเป็นหน่วยนี่ปื๊ดหน่วยใหญ่งามพุ่นน่ะงามงามเด้ยายสิสั่งเนาไว้อย่าให้เราอันนี้เห็นบ่โอ้ยงามพุ่นน่ะเบิ่งเบิ่งหมากเพิ่นยายเห็นโดนแล้วล่ะยายเฮาก็สิมาถ่ายเบิ่งพุ่นอยู่ในป่าก็มีเห็นบ่เห็นบ่นี่บาดเบิ่งอันนี้ใบแก้เพิ่นเดียวนี่ใบแก้เพิ่นเบิ่งพี่น้องพุ่นน่ะเบิ่งมากเพิ่นเบิ่งอู้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเบิ่งเพิ่นหลายหลายพี่น้องเม็ดเพิ่นไหมฮะเม็ดเม็ดแล้วว่ามันขึ้นเองว่าสั่นอยู่ข้างบ้านเนาะหมากพุ่นพี่น้องเดี๋ยวยายสิกวนหมากพุ่นอีกยายสิไปเบิ่งอันในเม็ดพันผักกาดสนิมกลับไปอันเก็บบักเชอร์ดีพี่น้องพ่อใหญ่ก็ตัวแต่ยายไปก็บ่ไปจักเทื่อสวนป่าเชอร์ดีแม่อยู่ใกล้ๆกันกับอันป้าพักกาดสนิมน่ะพี่น้องใกล้อยู่อันนี้หมักพูนเบิ่งหมักพูนหมักพูนสุกแล้วยายก็สิกวนตากแดดพี่น้องนี่สิเป็นขึ้นช่ายขึ้นช่ายต้นใหญ่ๆอ่ะพี่น้องที่เฮาหมักกอใหญ่ๆยายได้พันเพิ่นสุปีเห็นเนาะแตงโมแตงโมแตงโมเห็นบ่พี่น้องเพิ่นเป็นดอกแล้วเด้อยู่ไสล่ะพูดอยู่ฟังพุ่นกำลังสิเลื่อยพุ่นเพิ่นเป็นดอกเป็นหมากแล้วเห็นบ่คิดเคลียต้องเฮ็ดเสาให้เพิ่นจับรักจับเสาไว้พี่น้องผักกูกำลังงามพี่น้องเสียไว้ทำพันอยู่ผักซี่ผักแป้นยายสิร่องเอาอ่อนเอากระถางพี่น้องตัดออกแล้วเอากระถางมาสุบแบบว่าให้กินต้นอ่อนเพิ่นนะยายสิเฮ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องสิเป็นจังไดยายเห็นเพิ่นเฮ็ดอยู่ตัดอันแก่ๆแล้วเอากระถางมาสุบกินอ่อนๆเพิ่นถ้าแม่นบ่ถ้าเบิ่งสิเฮ็ดได้บ่ติดแล้วติดแล้วเห็นบ่ดาวเรืองลาเรืองลาเรืองกล้วยกำลังงามพี่น้องย่ายหดเด้อห้อนห้อนพี่น้องเอ้ยห้อนอีดีแรงปีนี้ว่าแรงบ่คือปีที่แล้วแรงอีดีสันฝนตกมานี่คิดว่าเฮ็ดเพิ่งเพิ่นสิออกเลยเพราะว่าเพิ่นอั่นมาโดนสภาพแบบนี้หมากแอปเปิ้ลก็บ่ค่อยหมากผลไม้บ่ติดแอปเปิ้ลปีนี้พี่น้องหากินยาก
เพราะว่าช่วงเพิ่นเป็นดอกเป็นดอกติดหมากน้อยๆน่ะน้ำแข็งหิมะมาอีกเพิ่นล้นไหมเพิ่นหนาวร้ายเพิ่นล้นเบิ่งสระแน่เนี่ยเป็นนี่ย่ายมากมากหอมพี่น้องต้มเป็นชาเนาะแก่นะหน้าหนาวอากาศเย็นเนาะต้มย่ายมักไหมเพิ่นสิเป็นกินคือลูกอมเห็นบ่เคยเห็นบ่ลูกอมสิเพิ่นเฮ็ดขายมักพริกย่ายเบิ่งย่ายก็สิขอลาซ้ำนี่เด้อพี่น้องอันนี้บ่ทันปลูกไว้เห็นบ่พระอีตูนี่เอาไว้จุ่มจุ่มปลูกแบบขี้ข้านเบื้องจุ่มเพิ่นได้หลายแยกปลูกเป็นจุ่มไว้นี่ราเรื่องอยู่ในร่องเท้าเห็นบ่รองเท้านี่ย่ายแยกออกมาปลูกพร้อมกันอยู่ร่องดินทางฝุ่นตัวถาดกินเบิดเดียอยู่สองเหงาเพิ่นอยู่สูงสูงตัวถาดกินบ่ได้เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องบ่องุ่นตัวนี้บ่ได้ตอนบ่ได้ยังเลยเพิ่นขึ้นเอง4ปีแล้ว4ปี5ปีเห็นบ่ย่าให้เลื่อยมาทางนี้แต่ว่าปีที่4ที่5นี่ล่ะเพิ่นออกมาให้เฮาเห็นแล้วเด้เห็นบ่ย่ามาลุ้นว่าเพิ่นสิเป็นหน่วยจังไรนี่เห็นอยู่2โซ่นี่เห็นอยู่2โซ่นี่มาลุ้นเพิ่นสิเป็นหน่วยจังไรพี่น้องครั้งแรกที่เพิ่นเป็นหน่วยองุ่นเพิ่นขึ้นเองต้นเบี้ยน้อยน่ะเพิ่นขึ้นเอง4นี่แหละปีที่4ที่5เนี่ยเพิ่นออกหน่วยเห็นบ่จักพันหยังย่ายบ่รู้เบี้ยผักเสียนก็หลายๆปีหน้าค่อยสิได้กินพี่น้องมาชมเห็นบ่ย่าก็สิขอลาซ้ํานี้เด้อจ้าพวกกันกิบไม้พี่น้องเสียงนกยามเช้าพี่น้องเสียงนกต้นหญ้าเอ็นยืดเบิ่งพี่น้องหญ้าเอ็นยืดมีต้นเดียวกำลังเป็นดอกพอกันกิบไม้จ้าพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะ